วัสดีครับสวัสดี FC ช่องคนริมคลองชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาเดินดูตลาดนัดไทยลาวนะครับผมตลาดริมคลองอำเภอท่าพนมนะครับ ต้นกล้วยครับวันนี้เยอะมากเลยกล้วยมากันเป็นสวนเลยครับมีใครอยากกินข้าวจี่ก็มีครับกระเป๋าเด็กๆนะครับขับล้อคนมาก็ต้องขับล้อนะครับครับคือบรรยากาศถ้าคนไม่อยากเดินไกลนะครับผมจะไปหาหมอก็สามารถนั่งสำล้อนะครับสำล้อให้บริการนะครับจะตั้งจุดอยู่หน้าวัดนะครับพี่น้องทางฝั่งลาวมานะครับเขาก็มาหาซื้อของมาหาซื้อข้าวซื้อของไปหาหมอไปทำธุระในเขตอำเภอท่าพนมนะครับก็มาสำล้อตรงนี้ได้นะครับนะครับผมอลุยาปรมาลาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับอย่างตรงนี้ก็เป็นลานสมุนไพรนะครับสมุนไพรโบราณครับไม่ใช่อื่นไกลแพทย์แผนไทยนะครับจากหน่วยโฆษณาเคลื่อนที่สมุนไพรแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยสมุนไพรเพื่อชีวิตปากท้องปลอดภัยแพทย์แผนไทยสัจจะสุขอายุครับโดยผมนายสำรองสุขาวงศ์ครับได้นำสมุนไพรมาจากนี่ก็ร้านต้นไม้นะครับลิ้นจี่ล้วนเลยนะครับหน่อคอหนุ่มนะครับถ้าอยากได้ทานนะครับปิดกระสอบนะครับก็ผักตบนะครับเนี่ยกระเป๋าผักตบชวาแม่ค้าก่อนเนาะซื้อให้ค่อยแน่อย่าถ่ายแต่รูปหลายหมดอ่ะความอยากขายเนาะไม่ว่ากันจุดคอนโทรลครับเขาไปเห็นเห็นหน้าหวยเนาะเราซื้อหมากกระบอกกันเนี่ยเพิ่งขายกองละ20บาทแถมให้4กอง60บาทดูเก่าไม่ใช่สิปกติ4กอง80เนาะก็ลดให้เนาะขายกันแบบนี้เลยครับ5บาทนะครับครับค่าขยะเนาะไม่ใช่ค่าที่เนาะครับค่าที่เก็บไปแล้วที่ค่าขยะพูนฟอยล์แล้วครับพูนฟอยล์โอเคนะครับจ่ายไปเลยครับจ่ายไปเลยเสียเวลาเนาะแม่หลานซื้อมาได้ไหมนะ
ชาวบ้านเขาก็ขายกันง่ายมันสายแล้วนะครับตลาดจะว่าอันนี้จะเป็นมันซาคูนะครับปลาแห้งก็มีนะครับตูมครับตูมแห้งนะครับเป็นสมุนไพรปลาคอครับปลาดุกนะครับครับน้ำตาลดูเป็นแต่อยากนอนก่อนนะคะมาเช้ามาโอ้มาเช้าอยากนอนเอ้าซอยสู้เพื่อนครับเอาสามโลอร่อยอร่อยนึงจ้ะอันมันชุกละโลป่ะพ่อแม่พอจังๆอันพ่อจังยุบใจหอดด้วยป่ะแถมกระเทียมน้ำหล่อแหละเอาเยอะแล้วทำตัวร้อยแล้วไม่ค่าของหวังนอนขายดีเยอะกว่าร้อยนึงนะครับเนี่ยจะส่งไปให้ญาติเพื่อนครับขี้แค่นี้นะครับผมกระเทียมครับมากับตัวประกอบนะครับทางรับก็ได้ขายไปต่อครับนี่ก็ดีนี่ข้าวครับโอ้มะม่วงไทยครับเราไม่กินเดียวครับหรือเสียนท้อนั่นเองครับสุขภาพทางการเกษตรนะครับผมของพี่น้องปลายแห้งบริเวณนะครับผม10บาทท่านละ10ครับครับไปประเดี๋ยวพี่น้องไปเลยนี่บรรยากาศการขายของสุดท้ายขายได้สบายสบายนะครับผลิตภัณฑ์จากหนังกระดูกแพะสดชื่นนะครับก็ที่ได้ก็ได้น้ำห้อยนะครับน้ำห้อยน้ำตาลลงช่องหน่อยพี่ครับพี่สารนะครับผมสารครับก็มีทุกอย่างเลยของพี่เขานะครับยามองสมุนไพรนะครับสั่งได้ผ่านคนริมโขงนะครับครับนี่คือราคานะครับถ้าเอาเยอะก็อาจจะมีพิเศษนะครับอ้าวลดแค่ร้อยเดียวนะครับไม่ใช่150นะโอ้นี่ครับเท่าแก่นะครับถ้าใครชอบก็สั่งผ่านแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งไปให้นะครับบวกค่าส่งนิดหน่อยคนเดินมาเดินแบบไม่รอเลยขอบคุณเพื่อนมาแล้วก็ตัวนี้นะดีแล้วของเพื่อนมาดูหมากไปหมากน้ำนมครับหมากยางหมากน้ำนมครับเม็ดมันจะเหมือนเลยเม็ดมันจะเหมือนละมุดจักรจันทร์ครับ
จักรจันทร์นะครับโอเคนะครับผมเอฟซีครับสำหรับบรรยากาศตลาดลาวนะครับในวันที่20ครับกุมภาพันธ์นะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็พาเอฟซีเดินชมบรรยากาศนะครับก็จะยุติคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ